โอเคครับผมวันนี้ทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดประจำวันเสาร์ที่17กันยายนกันนะครับเดี๋ยวสลับจอแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้เรามากันในซีรีส์พอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะผมเทรดตอนกลางวันมาแล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเทรดตอนกลางวันเนี่ยมันมีสมาธิมากขึ้นมากๆเลยนะครับก็กลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยเทรดกลางวันนี่ได้กำไรบ่อยมากเลยนะครับทุกคนอาจจะเพราะว่ามันตัดเรื่องอารมณ์ออกไปเนาะเราก็วิเคราะห์ให้มันเต็มที่ที่สุดไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วก็มันมีเวลาไม่จำกัดด้วยนะครับตอนกลางวันนะก็เลยอาจจะด้วยเหตุผลนั้นก็เลยทำให้ช่วงนี้ผลงานออกมาดีมากตอนช่วงกลางวันนะครับอ่ะโอเคก็เหมือนเดิมวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับทุกคนพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมายกำไร500เหรียญตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ก่อนแล้ว160เหรียญแต่เหมือนเดิมกติกาเดิมนะครับเราจะไม่เอา160เหรียญกำไรที่ผมทำได้ก่อนที่จะมาไลฟ์นี้มารวมกับกำไรที่เราจะทำได้ในไลฟ์นี้นะครับโอเคไหมแยกกันนะครับโอเคก็ไม่พูดภาพนำเพลงให้มันเสียเวลานะครับก็ก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์แล้วก็ถ้าอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะครับภาพใหญ่นะมันไม่ใหญ่มันเป็นภาพสั้นๆอยู่นะครับตอนนี้กราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งขึ้นตามภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้จบชานะนะครับโอเคเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้สวยวันนี้แม้ว่าจะดูน่ากลัวไปหน่อยก็ตามนะครับสำหรับกราฟวันนี้นะโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,240 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับตลาดวันนี้นะผมเห็นว่าหลายๆกราฟมันค่อนข้างยังคงอยู่ในรูปของไซด์เวย์อยู่นะครับก็เนี่ยมันอาจจะมีบางกราฟที่หลุดออกมาบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราแพ้2ไม้ติดเราหยุดเทรดเลยน่าจะดีกว่านะครับทุกคนผมคิดว่าถ้าเราแพ้2ไม้ติดแปลว่าการตัดสินใจของเรามันน่าจะผิดพลาดอยู่พอสมควรแล้วสำหรับตลาดวันนี้หรือไม่ก็ตลาดวันนี้ก็น่าจะมีความผันผวนสูงพอสมควรเลยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะผมใส่ที่จัดฟันอยู่นะมันเลยพูดไม่ชัดนิดนึงนะครับโอเคปะลุยกันต่อกันเลยครับโอ้ยโอ้โหไม่สวยเลยอ่ะโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับเป็นไม้ที่2นะผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่นะครับแอคชั่นปัจจุบันเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวน์นะครับก็คือเป็นไซด์เวย์แล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างของกราฟปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในโครงสร้างของไซด์เวย์นะครับเพราะนั้นราคาเนี่ยจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดประมาณเท่าๆกันนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเขาก็ขึ้นมาได้มากสุดแค่ประมาณตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะสูงสุดได้เท่ากันแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดตรงนั้นตรงนี้สำหรับใบไม้ที่2นี้นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์กราฟเปล่านะครับทุกคนก็ดูกันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเควู้สุดยอดโอเคเข้าสลับในไม้ที่2ของเราในวันนี้ช
านะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเรานะครับเติบโตขึ้นมาเป็น1,320 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่160 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้ผมเลยฮะเป็นรีกูดมากนะครับโอเคก็2ไม้ที่ผ่านมาชนะรวดทั้ง2ไม้เลยวินเลนเรา 100% เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3กันครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับในไม้ที่3นะครับเฮ้ย2ทุ่มแล้วโอเคทุกคนผมว่าเราหยุดพักกันเลยดีกว่านะครับมันไม่มีให้เข้าเทรดแล้วนะแล้วก็ผมว่ามันดึกแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปพักกันดีกว่านะครับจะได้นอนพักผ่อนวันอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์แสนสุขกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปการเทรดกันเลยละกันนะครับก็วันนี้นะครับผมเทรดไปทั้งหมด2ไม้นะทุกคนก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้160เหรียญ นะครับจากตอนแรกพอร์ตผมมีอยู่1,160เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น1,320เหรียญแล้วนะครับโอเคแล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับ160เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในไลฟ์วันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 5,700 บาทนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นเวลาที่ผมใช้ทั้งหมดในการเทรดไปวันนี้นะครับ2ชั่วโมง15นาทีนะครับ16แล้วตอนนี้ตีเป็น2ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของผมนะครับก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็โดยรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับมันยังกลางๆเนาะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีนะครับกลางๆนะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดูกันว่าผมจะกลับมาได้ไหมแล้วพอร์ตผมจะเติบโตอย่างที่ผมตั้งใจได้ไหมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับนี่เลยก็เป็นสรุปผลงานการเทรดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้ในทุกๆไม้ที่ผมเทรดเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมก็ก่อนจะลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์แล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.